เมื่อวันที่13ตุลาคม2554ในวิโรจน์จิวรังสรรค์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินรองด้วยนางวณีจิวรังสรรค์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระสินนายธนูศิลป์ชัยสิรินายอำเภอกำมะไสนายณัฐวัฒน์อ่อนสุวรรณป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระสินได้นำถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรคจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระสินจำนวน60ชุดพร้อมตั้งเต็นท์ช่วยกันประกอบอาหารและตรวจสุขภาพช่วยเหลือชาวบ้านหนองมะเกลือหมู่5ตำบลเจ้าท่าอำเภอกำมะไสจังหวัดกระสินซึ่งได้รับความเดือดร้อนหลังจากกำแพงวัดซึ่งกึ่งกั้นแม่น้ำชีถูกกระแสน้ำพัดพังทลายลงมาส่งผลให้น้ำจากแม่น้ำชีไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนทั้ง54หลังคาเรือนประชาชนกว่า400คนต้องอพยพหนีน้ำเอาชีวิตรอดเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งนายนิพนธ์ศรีทะเรศส.ส.กระสินเขต5และนายประเสริฐบุญเรืองส.ส.กระสินเขต6ต้องนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน3เครื่องเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะล้นพนังกั้นน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอีกหลายหมู่บ้านขณะเดียวกันพันเอกจุมพลจุมพลภักดีผู้บังคับการกรมทหารม้าที่6ค่ายศรีพัชรินทร์จังหวัดขอนแก่นก็นำกำลังทหารร่วมกับชาวบ้านกว่า200คนเร่งเสริมกระสอบทรายตามจุดเสี่ยงต่างๆและอุดรอยรั่วตามผนังกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำล้นผนังเข้าท่วมบ้านเรือนและไร่นาของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มด้านนางสาวเดือนจิตอมาตย์มนตรีอายุ32ปีชาวบ้านหนองมะเกลือซึ่งครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยกัน10คนส่วนใหญ่เป็นเด็กและคนชราต้องหอบลูกสาววัยเพียง2เดือนอพยพหนีน้ำออกมาอาศัยที่จุดพักชั่วคราวที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้พร้อมกับเล่าถึงนาทีระทึกที่หนีตายหลังจากที่กำแพงวัดซึ่งกั้นแม่น้ำชีพังลงกระแสน้ำก็ไหลเข้ามาเร็วมากจนไม่สามารถขนย้ายทรัพย์สินที่มีค่าได้ทันทำได้เพียงหอบลูกน้อยและนำมาดาออกมาเพื่อเอาชีวิตรอดเท่านั้นทั้งนี้บ้านหนองมะเกลือไม่เคยเจอเหตุการณ์น้ำท่วมมาก่อนซึ่งต่อไปจะต้องไปอาศัยอยู่กับญาติที่อยู่ใกล้เคียงกันจนกว่าระดับน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติก็ต้องกำลังใจเจ้าที่ทุกฝ่ายที่ช่วยกันช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้รวมถึงท่านผู้ราชการจังหวัดกระสินด้วยนะครับเรามาต่อเนื่องในส่วนของเทศบาลตำบลห้วยโพอำเภอเมืองจังหวัดกระสินก็ระดมกำลังในการที่จะเร่งลอกสวะเพื่อเปิดทางน้ำไหลป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมนาข้าวอีกทั้งเพื่อปรับสถานที่แข่งขันเรือประจำปีของเทศบาลที่กำลังจะจัดขึ้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำตำบลห้วยโพคือเมืองกระสินเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลห้วยโพกว่า20นายกำลังเร่งลอกสวะวัชพืชที่ขวางทางน้ำไหลด้านในเกรียงศักดิ์ปรีพูนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลห้วยโพได้บอกกับทีมข่าวรอบเมืองกระสินว่าสำหรับโครงการนี้ทางเทศบาลตำบลห้วยโพได้รับนโยบายจากนายนิคมปัญจวัฒน์ในอำเภอเมืองกระสินให้ทำการเปิดช่องระบายน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยโพและเทศบาลตำบลหลุบซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการมาแล้วกว่า2สัปดาห์และคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ1สัปดาห์ก็จะแล้วเสร็จโดยทางเทศบาลตำบลห้วยโพได้นำกำลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครภายในหมู่บ้านช่วยกันขุดลอกสวะอีกทั้งยังเป็นการเตรียมการเนื่องในจากในช่วงวันที่20และ21ตุลาคมนี้ทางเทศบาลตำบลห้วยโพจะจัดให้มีการแข่งขันเรือพายประจำปีขึ้นท่านรองน้องปริญญาได้รับคำสั่งจากท่านนายเพื่อนเมืองกระสินไอ้กรมปัจจุบันครับต้องการเชิญกล้องระบายน้ำครับคือน้องนางเพื่อว่ายน้ำท่วมให้ส่วนหน้าของชาวบ้านครับตำบลโพและตำบลลุกตำบลต้นน้ำตำบลลุกตำบลลุกที่ชื่อต้นน้ำการรองน้องทำอยู่แต่เวลาอยู่ประมาณอาทิตย์ที่กว่าเกิดกองอาทิตย์ยาวเพื่อนที่ในพวกเขาถือการจัดงานแข่งเรือประเทศนี้เขาไปจัดมาทุกปีนั่นคือที่เป็นนักการในปี2021ขนาดที่จะถึงนี่นะครับครับผมแต่ในช่วงแต่มันวันละหนึ่งคนคือว่างก็ช่วยกันครับผมกำลังค่าทำตัวอย่างนายทำงานขนาดงานไรผมได้มากครับผมคือเราในตรงงานใหญ่ใหญ่มากไปแบบรับงานใหญ่ในช่างน้ำน้ำมันไหลทำให้ทีมจากการทำงานหน้าผู้มาหลายคนน้องเขาโยงผมไม่ได้ยินเขาน้ำมันขุ่นมาหลายครั้งมาหลายใจกันเพราะว่ามันเคยเหนื่อยระบายน้ำและบรรยาก
กาศการรับบริจาคสิ่งของจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระสินที่มีศูนย์รับบริจาคที่อยู่ที่อาคารของประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสารกลางจังหวัดกระสินก็ยังมีประชาชนเดินทางไปบริจาคกันอย่างต่อเนื่องในส่วนของศูนย์เองก็ยังเปิดรับต่อเนื่องเช่นเดียวกันตามที่จังหวัดกระสินได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือสปภ.จังหวัดกระสินที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสารกลางจังหวัดกระสินเพื่อเป็นสื่อกลางรับบริจาคเงินสดและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศนั้นเมื่อบ่ายวันที่13ตุลาคม2554ที่ผ่านมากลุ่มรักกระสินนำโดยนางอัญชลีคลังบุญครองพร้อมคณะได้เดินทางมามอบน้ำดื่มให้กับศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและยังมีประชาชนอีกจำนวนมากต่างทยอยนำสิ่งของจำเป็นอาทิข้าวสารเครื่องนุ่งห่มน้ำดื่มบรรจุขวดและสิ่งของอื่นๆที่จำเป็นมามอบให้อย่างต่อเนื่องและศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือสปภ.จังหวัดกระสินจะยังคงเปิดรับบริจาคต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคม2554ในเวลา14นาฬิกานางอัญชลีคลังบุญครองกล่าวว่าขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดกระสินร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยการนำเรื่องผู้บริโภคและสิ่งของจำเป็นมาบริจาคได้ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสารกลางจังหวัดกระสินหรือติดต่อบริจาคที่หมายเลขโทรศัพท์ของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระสิน0438116699 0438116699นะคะขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันบริจาคเพื่อเป็นน้ำใจเพื่อที่ได้รับความทุกข์จากผู้ป่วยน้ำท่วมซึ่งปีนี้ทำหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะคนละเล็กคนละน้อยทุกท่านก็จะวันนี้วันที่13ตุลาคมและวันที่13ตุลาคมทุกปีก็จะเป็นสำคัญของตำรวจทั่วประเทศในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดกระสินก็จัดงานวันตำรวจแห่งชาติประจำปี2554